าว่าอุปกรณ์ก็ว่าครั้งที่3นะครับ3คนว่าอุปกรณ์ก็ครบทุกอย่างก็คงจะดีขึ้น32คือทักษะในการในการสอนก็เพิ่มเข้ามาเด็กก็จะได้ความรู้มากตอนนี้นะที่ว่าปลูกต้นไม้แล้วก็ทำอาหารอะไรพวกนี้ครับคือว่าก็ภูมิใจด้วยที่เพิ่มทักษะในการในการสอนขึ้นแล้วว่าผมก็ไม่มีอะไรมากก็คือว่าครับขึ้นเฉยครับที่ความมุ่งมั่นแล้วก็โรงเรียนของเราก็คงจะดีขึ้นไปเรื่อยครับก็ก่อนอื่นต้องชื่นชมคุณครูคุณน้องนะคะก็คือคิดวิธีแล้วก็แนวทางในการที่จะให้เด็กสนใจเกี่ยวกับในการเรียนคิดหาสื่อต่างๆมาเป็นแรงสร้างแรงดึงดูดให้เขาอยากเรียนอันนี้ก็ให้คุณครูพัฒนาสื่อต่างๆไปเรื่อยๆเพราะว่าเด็กความสนใจก็จะมีนิดนึงแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะไม่สนใจเราก็พยายามหาสื่อแบบนี้ดีแล้วค่ะ แล้วก็มีการเก็บงานที่เป็นระเบียบแล้วก็เป็นหมวดเป็นหมู่นะคะก็โอเคค่ะสำหรับคุณครูสุนิสาจากที่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองตอนนี้ครั้งที่สามก็เห็นพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเกือบทุกด้านนะคะเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่เมื่อกี้คุณครูวรัยวรรณได้บอกไปก็โอเคนะคะก็คือก็มีการพัฒนาสื่อแบบที่เห็นชัดเจนก็คือในเรื่องของการพัฒนาสื่อนี่แหละก็เหมือนกับที่คุณครูวรัยวรรณบอกก็คือเด็กส่วนมากโดยเฉพาะป.1 ป.2ความสนใจในสิ่งของในสื่อต่างๆเขาก็สนใจแป๊บนึงพอเขาเล่นมันมีความเคยชินแล้วเขาก็จะเบื่อเพราะนั้นเราก็ควรที่จะหาโปรโมชั่นเราเรียกว่าโปรโมชั่นใหม่มาเรื่อยๆก็ถือว่ามันเป็นการลงทุนมันก็คือการลงทุนที่จะพัฒนาตัวเราเพราะว่างานเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ที่เราทำเนี่ยมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆจนถึงวันที่เราประเมินครูคศ2เนาะมันจะเป็นผลงานที่ติดตัวเราพอถึงตอนนั้นนะเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยผลงานเหล่านี้มันก็จะรวบรวมเก็บไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะในเรื่องของการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนไม่เฉพาะสื่ออย่างเดียวในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนอย่างในชั้นเรียนเนี่ยคืออย่างเด็กบางคนเนี่ยในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์เขาอาจจะไม่ค่อยถนัดแต่ว่าบางคนเขาก็จะมีความชำนาญเพราะว่าเขาอาจที่บ้านเขาอาจจะมีบางคนก็อาจจะไม่มีเพราะนั้นในการสอนเนี่ยคือบางทีก็เคยขึ้นไปดูบ่อยๆนะก็คือบางฝากให้คุณครูสุนิสาดูเด็กตรงนี้ด้วยก็คือบางคนที่เขานั่งจองข้างหน้าเขาจะเป็นคนจับเมาส์อ่ะเขาก็จะไม่ปล่อยให้เพื่อนคนอื่นได้สัมผัสเลยเพราะนั้นมันก็จะเป็นข้อเสียของเด็กที่ไม่ได้สัมผัสเพราะนั้นแนะนำว่าให้เขาได้แลกเปลี่ยนกันนะคะในส่วนนี้คือเขาจะได้เรียนรู้อย่างทั่วถึงก็คือของเรามันก็ยังถึงแม้ว่ามันจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์แต่มันก็ยังไม่เพียงพอเนาะในส่วนนี้นะคะก็ขอฝากคุณครูตรงนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งกระบวนการเรียนการสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความน่าสนใจในตัวของมันอยู่แล้วเพราะมันเป็นเราเรียกว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ๆเป็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับเด็กๆเพราะฉะนั้นเขามีความสนใจอยู่แล้วแต่ทีนี้เราจะมีวิธีการยังไงจะนำเสนอให้เขามีความ
อยากรู้อยากเรียนมากยิ่งขึ้นก็คือในส่วนหนึ่งอ่ะเด็กเขาก็ยังคุยกันคุยก็คือยังงานบางอย่างคุณครูให้ทำก็ทำเสร็จบางคนเสร็จเร็วอันนี้เขาก็จะคุยแล้วก็จะชวนเพื่อนๆคุยอะไรพวกนี้มันก็จะไม่โอเคแล้วก็ในเรื่องของแผนการสอนของคุณครูก็เห็นวิจัยในชั้นเรียนเนาะซึ่งก็ไม่รู้ว่าคุณครูได้นำไปใช้จริงไหมในเรื่องในส่วนของการวิจัยในชั้นเรียนก็คือเราได้หยิบจากคอมเมนต์กิจกรรมหลังแขนของเราจริงๆไหมอันนี้ถ้าพ่อก็อยากฝากเราว่าขอให้ทำในตรงส่วนนี้ขอให้ทำจริงๆถ้าเราทำตรงส่วนนี้จริงอ่ะมันจะมีผลดีกับเด็กของเราก็คือเขาก็จะได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังในเรื่องของจุดอ่อนของเด็กแต่ละคนที่เราเจอในขณะที่เราสอนก็ฝากตรงนี้นะคะส่วนในส่วนอื่นในเรื่องของการปฏิบัติตนของคุณครูนะคะก็รู้สึกว่าก็ดีขึ้นเยอะนะคะเมื่อก่อนนะที่พอมาเนี่ยก็ด้วยว่าคุณครูสุนิสาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดน้อยก็ที่เห็นนะในเทอมนี้น้องครูอะไรวันก็รู้สึกจะเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์เริ่มดีขึ้นเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสดีขึ้นนะคะดีขึ้นจริงๆอันนี้พอชมอยู่นะคะก็คือในส่วนในเรื่องของความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายก็โอเคนะคะก็เพราะนั้นในภาพรวมนะคะก็มีการพัฒนาขึ้นในทุกๆด้านนะคะก็ขอให้รักษาความดีนะคะในส่วนนี้ของตัวเองไว้ตลอดไปนะคะก็ขอฝากเราไว้แค่นี้นะคะ